สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็พาเอาเจ้า iPhone 6 Plus ตัวนี้นะคะก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันบรรยากาศจะดูสลัวสลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าคิดว่าตอนแรกแดดจะออกค่ะแต่ว่าฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวมาดูที่กล่องก่อนวันนี้อุ้มขอไม่อันบ็อกซิ่งนะคะเพราะว่ามันลักษณะเหมือนกับเจ้า iPhone 6มากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ได้อันบ็อกซิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วกล่องอะค่ะมันมีหน้าตาลักษณะที่แบบใกล้เคียงกันมากนะคะแค่มันขนาดใหญ่กว่าขนาดของเจ้ากล่อง iPhone 6ค่ะรอบตัวก็เหมือนกันเป๊ะเลยขอข้ามไปเลยนะคะอุปกรณ์ในกล่องก็เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามีหลายเรื่องต้องพูดนะคะก็ขอมาดูเจ้าตัวเครื่องกันเลยดีกว่ากับ iPhone 6 Plus ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น iPhone 6 Plus ความจุอยู่ที่64กิกนะคะสีเป็นสีทองค่ะนี่นะคะเป็นสีทองแบบนี้สีทองเนี่ยมันออกเป็นแนวแบบทองเหลืองทองแดงอะนะคะอันนี้เพราะว่าไฟมันสีเหลืองก็เลยออกเหลืองๆจริงๆมันจะออกเป็นแนวแบบทองแดงนิดๆนะคะตัวเครื่องค่ะขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 5.5 นิ้วนะคะนี่ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่5.5 นิ้วค่ะมืออุ้มนะคะอย่างที่บอกว่ามืออุ้มเนี่ยมือเล็กค่ะถือไม่ถึงค่ะแน่นอนถือได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่ามันมี Touch ID อยู่แล้วเนาะมันก็เป็นตั้งแต่ iPhone 5S มาก็จะมี Touch ID ตัวนี้ให้เข้าหน้าจอนะคะหน้าจอ 5.5 นิ้วนี่กับมืออุ้มก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็มือเดียวเนี่ยใช้งานไงก็ไม่ถึงค่ะนี่เคิร์ฟของมืออุ้มนะคะอยู่ได้แค่ไอคอนที่2นะคะจากทางนี้ฟึ๊บอันนี้นี่แบบไปข้างบนไม่ไหวแล้วค่ะได้แค่นี้เลยสุดๆเลยถามว่ากดลงมาแล้วช่วยอะไรได้ไหมก็สมมุติว่าจะไปที่ YouTube ก็ไปไม่ถึงเหมือนเดิมนะคะถ้าใช้มือเดียวแล้วก็ก็พอจะเข้ามาในแอปพลิเคชันตรงนี้พอไหวนะคะแต่ก็ถามว่าใช้มือเดียวลำบากไหมเดี๋ยวเราต้องมาลองดูในพาร์ทต่อๆไปกันนะคะเดี๋ยวจะลองเล่นด้วยมือเดียวให้ดูข้อดีของมันค่ะหน้าจอ 5.5 นิ้วตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดถึง401 ppi นะคะก็คือว่าความละเอียดมากเป็นRetina HD Display นะคะตัวนี้จะมีความชัดเจนขึ้นกว่าใน iPhone 5S ค่ะที่หน้าจอนะคะความหนาค่ะหนาอยู่ที่ 7.1 มิลก็คือว่าจะหนากว่า iPhone 6ที่เคยรีวิวไปนะคะนี่ค่ะก็จะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นแล้วก็ยังถือว่าบางกว่าเยอะนะคะด้านหลังค่ะก็จะมีเส้นที่ทุกคนไม่ชอบกันนะคะอุ้มก็รู้สึกไม่ค่อยชอบค่ะ กับเส้นนี้นะคะเหมือนที่เคยบอกไปใน iPhone 6ที่รีวิว iPhone 6ค่ะกล้องค่ะกล้องหลังมีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลค่ะมี Dual Flash นะคะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 1.2 ล้านพิกเซลเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนมาก็คือฟังก์ชันข้างในเดี๋ยววันนี้ได้พูดเรื่องกล้องกันยาวๆนะคะรวมกับมีภาพให้ดูวิดีโอให้ชมกันอีกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเอามาขอเทียบกับเจ้านี้ก่อนดีกว่า iPhone 5นะคะไม่ใช่ 5S นะคะตัวนี้เป็น iPhone 5ก็จะเห็นว่าน้อง5เนี่ยตัวเล็กมากเลยความหนาค่ะเดี๋ยวเทียบความหนาให้ดูนิดนึงเทียบกันนะคะตัวด้านล่างคือ iPhone 5นะคะตัวด้านบนก็จะเป็น iPhone 6 Plus ค่ะก็หนากว่ากันนะคะ iPhone 5ก็หนากว่าเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะก็ถ้าเอามาวางบนจอค่ะก็จะเห็นได้ว่าเจ้า iPhone 5เนี่ยมีขนาดแค่เท่ากับหน้าจอด้านในของ iPhone 6 Plus ด้วยซ้ำนะคะตัวนี้และที่จะไม่เทียบไม่ได้เลยค่ะคือเจ้าตัวนี้นี่เองหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับมันนะคะกับเจ้า Samsung Galaxy Note 3เมื่อเอามาเทียบกันจะบอกว่าแฝดกันหรือเปล่าเนี่ย หน้าตาใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่ก็เจ้า Note 3เนี่ยจะอยู่จะมีความหนามากกว่าเทียบความหนาให้ดูนิดนึงค่ะความหนาของ Note 3เนี่ยอยู่ที่ 8.3 มิล นะคะส่วน iPhone 6 Plus เนี่ยมีความหนาอยู่ที่7.1 มิลเพราะฉะนั้นเรื่องความหนาเนี่ยโน้ต 3หนากว่าค่ะหน้าจอนะคะ iPhone 6 Plus เนี่ยมีหน้าจออยู่ที่ 5.5 นิ้วส่วนโน้ต 3เนี่ยหน้าจอเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่มีขนาดอยู่ที่ 5.7 นิ้วค่ะก็ตัวนี้เจ้าโน้ต 3ก็จอใหญ่กว่านะคะเฉพาะหน้าจอค่ะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบตัวเครื่องแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าโน้ต 3เนี่ยจะกว้างกว่า
ถ้าดูจากอย่างนี้นะคะจะกว้างกว่าแล้วก็แต่ว่าเจ้า6พลัสเนี่ยจะมีความยาวกว่ากันนิดนึงนะคะยาวออกมานิดนึงเมื่อจับอยู่ในมือค่ะอันนี้ก็นี่นะคะเทียบอยู่ในมือจะอยู่ประมาณนี้ส่วนโน้ต3เนี่ยเมื่อเทียบอยู่ในมืออุ้มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่ใช้โน้ต3ก็น่าจะกะขนาดคร่าวๆของเจ้า iPhone 6 Plus ได้แล้วนะคะว่ามันมีขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะก็มีอีก2เรื่องนะคะที่คราวที่แล้วเราจะข้ามไปใน iPhone 6ค่ะคือเรื่องหน้าจอของ iPhone 6 Plus หรือว่า iPhone 6นะคะก็จะมีความโค้งเว้าที่ขอบๆนะคะถ้าจับดูเนี่ยก็คือจะมีความมนกว่าใน iPhone 5หรือว่า 5S ที่จะมีลักษณะที่จะเหลี่ยมกว่าแบบนี้นะคะก็ด้วยความมนเนี่ยทำให้การติดกันรอยค่ะต้องติดไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองซูมให้ดูนี่ค่ะติดกันรอยได้ถึงประมาณนี่นะคะกันรอยจะอยู่เท่านี้คือไม่สามารถที่จะติดกันรอยเต็มจอได้ค่ะสำหรับเจ้า iPhone 6แล้วก็6 Plus นะคะด้านล่างก็จะติดได้ที่ประมาณเท่านี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะขอบตรงนี้ค่ะรอบๆล่างๆนี่อาจจะยังติดได้เยอะนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่แค่ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะติดกันรอยหน้าจอทั้งหลายนะคะนี่จะเห็นมีรอยอยู่นะคะก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดตอนแรกก็คิดว่าน่าเกลียดเหมือนกันค่ะส่วนด้านหลังค่ะตัวกล้องนะคะมีความนูนออกมานี่หลายๆคนก็จะเห็นกันนะคะว่าเอ๊ะมันนูนออกมานี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันนูนออกมาทีนี้เนี่ยเวลาวางกับโต๊ะแน่นอนว่าต้องมีการขีดข่วนเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ อย่างที่เขาว่ากันว่าเจ้า iPhone เนี่ยตั้งแต่รุ่นที่เป็น 5S แล้วนะคะที่ตัวกล้องเลนส์กล้องเนี่ยทำมาจากกระจกซัพไฟร์นะคะซึ่งจะมีแค่เพชรอย่างเดียวที่จะสามารถที่จะสร้างรอยขีดข่วนหรือทำให้มันแตกหักได้ก็จะสบายใจไปเปราะหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไปห่อกันรอยทั้งตัวเลยค่ะห่อกันรอยเสร็จก็อันนี้ผมเลือกแบบขุ่นนะคะก็จะมนๆนิดนึงติดกันรอยไปซะเพื่อความสบายใจค่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูในเซสชันต่อไปกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกับเจ้า iPhone 6 Plus ตัวนี้บ้างกับไออุ้มรีวิวค่ะ